ดีค่ะมันก็จะพามาดูวิธีการทำตัวเสริมหรือตัวแทรกแม่ใบสีนะคะจากกลีบรังแตนสอดไส้กลีบกระพุ้งนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำกลีบกระพุ้งกันนะคะกลีบกระพุ้งเราจะใช้สโหน่แผ่นนะคะย้อมสีสีชมพูนะคะแล้วก็ใช้กลีบรังแตนใบตองอ่อนนะคะเราก็จะพับใบตองออกนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเก็บฝั่งซ้ายฝั่งขวาขึ้นมาแบบนี้นะคะดันยอดให้แหลมนะคะแล้วก็นำกลีบกระพุ้งนะคะมาประกบเข้ากับตรงกลางนะคะจุดกลางแล้วก็เก็บริมฝั่งขวาฝั่งซ้ายเข้ามาลักษณะนี้นะคะก็จะได้เป็นกลีบรังแตนสอดไส้กลีบกระพุ้งนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาถักเปียส่วนยอดกันนะคะโดยม้วนนิ้วใบสีนะคะแล้วก็นำใบตองอ่อนนะคะมาห่มเป็นนิ้วใบสีแบบนี้นะคะห่มไปเรื่อยๆนะคะโดยวางช่องไฟให้สม่ำเสมอกันนะคะวันนี้ใบตองอ่อนที่ใช้ก็เช่นเคยเลยค่ะเป็นใบตองอ่อนจากกล้วยน้ำว้านะคะส่วนตัวแล้วชอบกล้วยน้ำว้านะคะเพราะว่าเวลาเราไล่สีสีเขาจะได้สว่างนะคะต่อไปเรามาเข้าตัวใบสีกันนะคะโดยใช้กลีบนะคะยึดเข้ากับแม็กนะคะวางจุดกลางตรงส่วนยอดนะคะแล้วก็นำใบตองนะคะมาเข้าผนุ่งนะคะก็วางเป็นจุดกลางแบบนี้นะคะแล้วก็สวมผนุ่งแล้วก็ยกกลีบแบบนี้นะคะท่านใดอยากได้ตัวเสริมที่มันยาวขึ้นก็สามารถเพิ่มกลีบได้นะคะหรืออยากลดกลีบให้ตัวสั้นลงก็สามารถเพิ่มหรือลดขนาดจำนวนกลีบได้นะคะตัวเสริมแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพานใบสีแซมเสริมแทนตัวแมงดาใบสีนะคะหรือจะประยุกต์ทำเป็นกระทงทำเป็นพานขันหมากได้เช่นกันเลยนะคะหรือจะนำไปประยุกต์เป็นงานตกแต่งต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการเข้าผนุ่งนะคะต้องอาศัยแรงมือนะคะเพื่อจะดึงยึดแผ่นใบตองนะคะให้ชิดมากที่สุดเพื่อป้องกันการหลุดหรือการคลี่ของตัวแบบใบตองค่ะพลังนิ้วโป้งของเราจะต้องแข็งแรงมากๆนะคะเพื่อที่จะกดตัวใบสีของเรานะคะกดผนุ่งเนี่ยให้เขายึดติดนะคะไม่ให้เวลาทั้งสองแผ่นจะได้ไม่หลุดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะตัวเสริมหรือตัวแทรกแม่ใบสีค่ะ